พี่น้องหลายสวัสดีในตอนเย็นครับข่าวสารในตอนนี้ก็เป็นข่าวสารในตอนสุดท้ายของประชุมพิเศษในครั้งนี้หัวข้อของตอนนี้สำคัญมากพูดถึงหลักการฝ่ายวิญญาณบทเรียนแห่งชีวิตและคำเตือนอันบริสุทธิ์เกี่ยวกับการรับสุขที่มีต่อแผ่นดินงามซึ่งเห็นได้จาก5บุคคลสำคัญใน1และ2ซามูเอลถ้าเราเป็นคนที่ใส่ใจแล้วเราจะเห็นว่าข่าวสารที่ผ่านมาก็ได้มีหัวข้อที่คล้ายๆกันกับตอนนี้นั่นก็คือหลักการฝ่ายวิญญาณบทเรียนแห่งชีวิตและคำเตือนอันบริสุทธิ์ที่พูดถึงตัวของซามูเอลและมีตอนหนึ่งที่พูดถึงตัวของดาวิดดังนั้นข่าวสารในตอนนี้อาจถือได้ว่าเป็นบทสรุปของ1และ2ซามูเอลซึ่งพูดถึงบุคคล5คน1ก็คือเอลี2ซามูเอล3โจนาธาน4ซาอูล5ดาวิดโดยอาศัยบุคคล5คนนี้ทำให้เราเห็นถึงหลักการฝ่ายวิญญาณบทเรียนแห่งชีวิตและคำเตือนอันบริสุทธิ์ที่เกี่ยวกับการรับสุขที่มีต่อแผ่นดินงามนั่นเองเราต้องสนใจหลักการฝ่ายวิญญาณบทเรียนแห่งชีวิตและก็คำเตือนอันบริสุทธิ์นี้ในเลขโรมันที่1บอกว่าภายใต้เอลีฐานะปุโรหิตฝ่ายอาโรนที่เก่าแก่ได้เสื่อมโทรมและเสื่อมถอยไปพระเจ้าจึงปรารถนาที่จะมีการเริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะมาทำให้แผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระองค์สำเร็จสมบูรณ์เมื่อเราพูดถึงตัวของเอลีเขาเป็นคนที่เสื่อมโทรมและเสื่อมถอยไปเราต้องมาดูจากพระคำของพระองค์ที่พูดถึงว่าเขาตกต่ำและเสื่อมโทรมไปอย่างไรใน1ซามูเอลบทที่1ข้อ9บอกว่าฝ่ายเอลีปุโรหิตนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างวงกบประตูพระวิหารของพระยะโฮวาตรงนี้ได้เน้นว่าเอลีนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นพิเศษต่อมาเรามาดูพระบัญญัติบทที่18ข้อ5บอกว่าเพราะว่าพระยะโฮวาพระเจ้าของท่านได้เลือกเขาและลูกหลานของเขาจากเผ่าชนทั้งสิ้นของท่านให้ยืนปรนิบัติในพระนามพระยะโฮวาเสมอในการกำหนดของพระองค์นั้นปุโรหิตไม่สามารถนั่งได้แต่ต้องเป็นผู้ที่ยืนอยู่ต่อเพื่อพักของพระองค์เป็นผู้ที่เฝ้าระวังในการปรนิบัติแต่เราเห็นว่าบนตัวของเอลีเนื่องจากเขาอายุมากแก่ชราแล้วเขาก็เลยนั่งลงปฏิบัติแล้วอายุของเอลีแท้จริงแล้วกี่ปีก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าคนที่เป็นปุโรหิตที่มาปฏิบัตินั้นต้องมีอายุเท่าไหร่ในอริธรรมบทที่4ข้อ3บอกว่าคนที่เป็นเลวีหรือเป็นปุโรหิตที่มาปฏิบัติต้องมีอายุตั้งแต่30ปีจนถึง50ปีทำไมพระองค์จึงต้องใช้30ถึง50ปีในช่วงเวลานี้เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่สุกงอมเข้มแข็งแล้วก็กำลังของเขาก็ไม่ถดถอยด้วยแต่ถ้าเกิดเราไปดูซามูเอลหนังสือซามูเอลใน1ซามูเอลบทที่1ข้อ12ขณะที่ฮันนาไปอธิษฐานดวงตาของเอลีก็มืดมัวเขาคิดว่าฮันนานี้ดื่มเหล้าแล้วเขาเอลีก็บอกว่าเธอจะเมาไปนานสักเท่าไหร่ขณะนั้นฮันนาเนี่ยกำลังอธิษฐานด้วยความร้อนรนแต่ดวงตาของเอลีมืดมัวก็คิดว่าฮันนากำลังเมาเหล้าองุ่นต่อมาใน1ซามูเอลบทที่2ข้อ22บอกว่าเอลีแก่ชรามากแล้วในขณะที่เอลีเสียชีวิตนั้นถ้าเราไปอ่าน1ซามูเอลบทที่4ข้อ15บอกว่าเขาเสียชีวิตเมื่ออายุ98ปีเขาเป็นผู้วินิจฉัยอยู่40ปีลองคิดดูว่าเขาเริ่ม
มาปฏิบัติเป็นผู้ที่ใช้อายุเมื่อไหร่ลองคิดดูนั่นก็คือจากการคำนวณเขาก็เริ่มมาปฏิบัติอายุ58ปีแล้วซึ่งเป็นอายุที่เกินเลยไปจากปุโรหิตที่มาปฏิบัติและยิ่งกว่านั้นถ้าเรามาดูลูกของเขาก็ยิ่งแย่ลงไปกว่านั้นเรามองเห็นว่าทำไมพระองค์จึงปรารถนาที่มีการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเอลีแก่ชรามากแล้วตาก็มืดมัวอายุของเขาเนี่ยมากเกินกว่าที่จะปฏิบัติแล้วอายุตั้ง98ปีดังนั้นเนี่ยระบบปุโรหิตฝ่ายอาโรนก็ไม่มีความหวังอีกต่อไปต่อมาเรามาดูทายาทของเอลีใน1ซามูเอลบทที่2ข้อ12ถึง26บอกว่าบุตรทั้งสองของเอลีเป็นคนเลวพวกเขาไม่รู้จักพระยะโฮวาและไม่สนใจส่วนที่ปุโรหิตควรจะได้จากปุโรหิตเมื่อมีคนใดถวายเครื่องสัตบูชาคนรับใช้ของปุโรหิตก็จะเอามือถือสามง่ามขณะเมื่อเนื้อกำลังต้มอยู่นั้นแสดงว่าเขาเนี่ยได้ดูหมิ่นเครื่องบูชาต่อพระพักของพระองค์นี่ก็คือทายาทของระบบปุโรหิตฝ่ายอาโรนนั้นได้ชั่วร้ายดูหมิ่นเครื่องบูชาของพระองค์แล้วต่อมาใน1ซามูเอลบทที่2ข้อ22บอกว่าพวกลูกของเขาก็ทำตัวไม่เหมาะสมเขาได้นอนล่วงประเวณีกับหญิงที่ปฏิบัติอยู่ที่ทางเข้ากระโจมประชุมนั่นคือทำให้ที่ประทับของพระเจ้าเป็นมลทินเขาไม่เพียงดูหมิ่นเครื่องบูชายังทำให้กระโจมประชุมนั้นเป็นมลทินด้วยต่อมาในข้อ25ลูก2คนของเขาไม่เพียงไม่ฟังบิดายิ่งกว่านั้นพระองค์ยังได้ใช้มนุษย์พระเจ้าไปเตือนพวกเขาพวกเขาก็ยังไม่ฟังข้อ25บอกว่าเขาทั้งสองไม่เชื่อฟังบิดาของพวกเขาเพราะว่าพระยะโฮวามีประสงค์ที่จะประหารพวกเขาเสียแล้วลูกของเขาก็ไม่กลัวเหมือนกันพอมาถึงบทที่4พวกเขาก็งมงายเรื่องหีบพันธสัญญาในขณะที่สู้รบเขาก็ได้นำเอาหีบพันธสัญญาออกมาจากวิหารแล้วต่อมาหีบพันธสัญญาก็ได้ถูกชาวฟิลิสเตียนแย่งชิงไปสุดท้ายเขาก็ได้สูญเสียไปถึงสง่าราศีของพระองค์ผลลัพธ์ก็คือพวกเขาก็ถูกประหารด้วยนี่ก็คือการตกต่ำของระบบปุโรหิตของฝ่ายอาโรนดังนั้นพระเจ้าจึงปรารถนาที่จะมีการเริ่มต้นใหม่เพื่อมาทำให้แผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระองค์สำเร็จลุล่วง 1. เราทุกคนล้วนต้องปฏิเสธละทิ้งทุกสิ่งที่เป็นความเสื่อมโทรมความเก่าแก่ความไม่ร้อนไม่เย็นความเย่อหยิ่งอีกทั้งรักษาตัวเองให้ว่างเปล่าเปิดออกใหม่สดใหม่เสมอมีชีวิตชีวาและอ่อนเยาว์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องเป็นหนึ่งกับความปรารถนาของพระองค์ที่ต้องการให้เราเป็นหนึ่งกับพระคริสต์ถูกเติมเต็มด้วยพระคริสต์และถูกยึดครองโดยพระคริสต์เพื่อเราจะดำเนินชีวิตพระคริสต์เพื่อการก่อสร้างทางอิสรภาพแห่งพระกายของพระคริสต์เรามองเห็นตัวอย่างจากเอลีเขาได้สูญเสียไปซึ่งการนับถือของพระองค์สูญเสียไปซึ่งฐานะในการปฏิบัติสูญเสียไปซึ่งการตรัสของพระองค์สูญเสียไปซึ่งความสว่างแล้วเขาก็สูญเสียไปซึ่งหีบพันธสัญญาสุดท้ายสูญเสียไปซึ่งสง่าราศีของพระเจ้าเนื่องจากเอลีได้เก่าแก่และตกต่ำเขามีการสูญเสียไป6ด้านขอพูดอีกครั้งหนึ่ง 1. สูญเสียไปซึ่งความนับถือจากพระเจ้าแล้วก็สูญเสียไปซึ่งฐานะการปฏิบัติสูญเสียไปซึ่งการตัดของพระองค์เพราะว่าพระคำของพระเจ้ามีน้อยแล้วก็สูญเสียไปซึ่งความสว่างของพระเจ้าสูญเสียไปซึ่งหีบพันธสัญญาของพระองค์แล้วก็สุดท้ายสูญเสียไปซึ่งสง่าราศีของพระเจ้าดังนั้น
พระองค์จึงต้องมีการเริ่มต่อยในบ้านของพระองค์เราต้องเป็นคนที่ใหม่สดเราอย่าได้เป็นคนที่ตกต่ำเก่าแก่ไปข้อ2ในสมัยของเอลีพระคำของพระเจ้ามีน้อยนักการตรัสของพระเจ้าก็เกือบจะสูญหายไปแล้วในหน้าที่การปฏิบัติของปุโรหิตนั้นสิ่งแรกที่ปุโรหิตควรจะทำคือการพูดเพื่อพระเจ้าปุโรหิตต้องเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าเป็นหนึ่งกับพระเจ้ารู้จักพระทัยของพระเจ้าและพูดออกซึ่งคำสอนที่มีเพียงหนึ่งเดียวและมีพลานามัยแห่งแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าเอลีได้สูญเสียไปซึ่งการตรัสของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสกับเขาแล้วแต่กลับไปตรัสกับเด็กน้อยคนที่พูดพระคำของพระเจ้าถ้าสูญเสียไปซึ่งการตรัสของพระองค์นั้นก็เป็นเพราะว่าเขาอยู่ในความมืดพระองค์จึงละทิ้งเขานี่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวัง 3. เอลีสอนให้ซามูเอลทูลต่อองค์เจ้าว่าพระยะโฮวาห์เจ้าข้าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ในการที่จะพูดเพื่อองค์เจ้าและเป็นหนึ่งกับพระองค์เพื่อทำให้แผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระองค์สำเร็จลุล่วงนั้นก่อนอื่นเราต้องให้ความล้ำค่าและฟังการตรัสของพระองค์อย่างใจจดใจจ่อเพื่อเราจะได้รู้ถึงความปรารถนาและความรักชอบของพระองค์ข้อดีของเอลีก็คือเขาสอนให้ซามูเอลทูลต่อองค์เจ้าคอยฟังการตรัสของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงมาตรัสกับซามูเอล3ครั้งสุดท้ายซามูเอลจึงบอกว่าขอพระองค์ตรัสเถิดผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่เราทั้งหลายต้องใส่ใจฟังการตรัสของพระองค์โดยอาศัยการตรัสของพระองค์เราทำให้เรารู้จักกับพระทัยของพระองค์4เนื่องจากเอลีละหลวมในการตีสอนบุตรชั่วทั้งสองของเขาจึงได้ละทิ้งต่อฐานะปุโรหิตของตนนี่ทำให้ประวัติศาสตร์ของเขามีจุดจบที่น่าเวทนาทำให้การรับสุขแผ่นดินงามของเขาสิ้นสุดลงและทำให้ฐานะปุโรหิตในการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือในการพูดเพื่อพระเจ้านั้นค่อยๆถดถอยไปวันนี้เราต้องเรียนรู้จากกรณีของเอลีคือต้องให้ความใส่ใจสูงสุดต่อสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราในการฟื้นฟูของพระองค์ความพ่ายแพ้ของเอลีก็เนื่องมาจากว่าเขานับถือลูกมากกว่าพระเจ้าเขาดูหมิ่นพระเจ้าสุดท้ายเขาก็ถูกการพิพากษาดังนั้นเราทั้งหลายต้องเป็นผู้ที่เกรงกลัวจนตัวสั่นโดยเฉพาะการสั่งสอนลูกๆของเราเราหลายต้องเอาพระคำของพระองค์มาสั่งสอนบุตรของเราแล้วนำพวกเขามาอยู่ในทางที่ถูกต้องเราอย่าได้ปล่อยปะอย่าได้ปล่อยให้การประพฤติของบุตรนั้นชั่วร้ายอย่าให้เขาได้สูญเสียไปซึ่งความนับถือจากพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเหมือนลูกของเอลีเขาดูหมิ่นเครื่องบูชาแล้วยิ่งกว่านั้นได้ล่วงประเวณีนอนกับผู้หญิงในที่กระโจมประชุมทำดังนั้นไม่ได้แปลกเลยสุดท้ายแล้วเขาจึงได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายเราทั้งหลายต้องเป็นผู้ที่เกรงกลัวตัวสั่นในเรื่องนี้เรื่องราวที่2ซามูเอลเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเรื่องราวที่2บอกว่าซามูเอลสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในสถานะและหน้าที่ทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้แก่เขาเพราะเหตุว่าเอลีได้ดูหมิ่นพระเจ้าเพราะให้ความนับถือลูกมากกว่าพระเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์จึงได้แต่งตั้งปุโรหิตผู้สัตย์ซื่อที่เป็นผู้ที่สอดคล้องกับพระทัยของพระองค์ขึ้นมาใหม่ใน1ซามูเอลบทที่2ข้อ35 36บอกว่าและเราจะตั้งปุโรหิตผู้สัตย์ซื่อขึ้นมาสำหรับเราผู้จะทำตามสิ่งที่อยู่ในใจและในความคิดของเราพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งซามูเอลขึ้นมาซามูเอลเป็นปุโรหิตผู้สัตย์ซื่อข้างล่างนี้ก็จะบอกเราว่า
ซามูเอลมี4ฐานะ1ในฐานะคนเลวีเขาปรนนิบัติพระเจ้าตลอดทั้งชีวิตของเขาแล้วเขาก็ยังเป็นฐานะนาซาริตเขาถือรักษาการถวายตัวของเขาโดยไม่พ่ายแพ้เลย3ในฐานะปุโรหิตผู้เผยพระวจนะเขาพูดเพื่อพระเจ้าอย่างซื่อตรงและริเริ่มฐานะผู้เผยวจนะมาแทนที่ฐานะปุโรหิตที่ค่อยๆจางหายไปในการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์4เขายังเป็นอยู่ในฐานะผู้วินิจฉัยเขาสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและยุติธรรมต่อพลไพ่เขาได้สิ้นสุดฐานะปุโรหิตและนำฐานะกษัตริย์เข้ามาเพื่อหันเปลี่ยนยุคสมัยเพื่อทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงตัวนี้บอกว่าพระเจ้าทรงประทาน4ฐานะให้กับซามูเอล1เขาเป็นเลวีเขาเป็นนาซารีตเป็นปุโรหิตผู้เผยพระวจนะและยังเป็นผู้วินิจฉัยด้วยโดยอาศัย4สถานะนี้เขาจึงเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อต่อฐานะทุกอย่างตั้งแต่เขายังเล็กๆอยู่แม่ของเขาก็ได้มอบถวายตัวเขาให้กับพระองค์บริบัติพระองค์ตลอดชีวิตเขาเป็นผู้ที่ฟังพระคำของพระเจ้าตั้งแต่ดานถึงบาอาละเซบาก็รู้ว่าซามูเอลนั้นเป็นผู้เผยพระชนะของพระยะโฮวาเขาพูดพระเจ้าน้ำพระทัยของพระองค์ออกมาเขาเป็นผู้วินิจฉัยมักจะไปในท้องถิ่นต่างๆเพื่อวินิจฉัยจัดการนำพาพลภัยของพระองค์ในการสู้รบทุกคำที่เขาพูดนั้นไม่ได้หล่นหายไปนั่นคือไม่มีคำที่ตกหล่นจากปากของเขาเลยเนี่ยแสดงว่าพระเจ้าทรงรับรองทุกคำที่เขาพูด2ในฐานะผู้ที่ร่วมงานกับพระเจ้าเพื่อทำให้แผนการบริหารของพระองค์สำเร็จลุล่วงซามูเอลถูกสถาปนาให้เป็นผู้เผยพระชนะของพระยะโฮวาที่พูดเพื่อพระองค์โดยการฟังพระคำของพระองค์เราต้องฝึกฝนตัวของเราอย่างต่อเนื่องให้มีหูที่สามารถฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณนั้นได้ตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายนอกจากนั้นเรายังต้องติดตามแบบอย่างของมาเรียผู้ซึ่งนั่งใกล้พระบาทของเจ้าฟังถ้อยคำของพระองค์ซามูเอลเป็นผู้วินิจฉัยเขาฟังพระคำของพระเจ้าฟังการตรัสของพระองค์สิ่งที่พระยะโฮวาทรงบอกเขาก็พูดตามที่พระองค์ตรัสสิ่งที่เขาพูดพระคำพระองค์ไม่ให้ถ้อยคำของซามูเอลตกหล่นไปสักคำเดียวเลยตั้งแต่ดานถึงบาอาละซาบาก็ทราบว่าซามูเอลเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งหรือชโลมไว้เป็นผู้เผยพระชนะของพระยะโฮวาถ้าเราจะเป็นผู้ที่พูดเพื่อพระเจ้านั้นเราทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ที่ฟังการตัดฟังพระคำของพระองค์เหมือนในลูกาบทที่10พูดถึงตัวของมาเรียเป็นผู้ที่นั่งใกล้พระบาทขององค์เจ้าฟังถ้อยคำของพระองค์ตรงนี้มี4เลข4วงเล็บ1มาเรียนนั่งอยู่ที่พระบาทขององค์พระเยซูเจ้าไม่ใช่ที่เท้าของคนอื่นใดไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่าการมาหาพระองค์ทุกเวลารักพระองค์นมัสการพระองค์สามัคคีธรรมกับพระองค์เสมอไม่เว้นและคงอยู่ในการสถิตอยู่ของพระองค์ไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้อีกแล้วเราไม่ใช่ยุ่งกับการปฏิบัติทางภายนอกแต่เราต้องเรียนรู้แบบอย่างของมาเรียต้องเป็นผู้ที่นั่งอยู่ที่เบื้องพระบาทของพระองค์ฟังการตัดของพระองค์ฟังการตัดของพระองค์เราจึงรู้จักหนทางเบื้องหน้ามาเรียเป็นผู้ที่ฉวยโอกาสเทน้ำมันหอมลงที่พระบาทของพระองค์2มาเรียนั่งอยู่ที่พระบาทขององค์เจ้าเธอวางตัวเธอเองไว้ในฐานะที่ถ่อมลงเพื่อจะได้ยินการตัดขององค์เจ้าและได้รับพระพรของพระองค์การถ่อมตัวไม่ใช่การดูถูกตัวเองการถ่อมตัวคือการไม่สนใจตัวเองปฏิเสธตัวเองและพิจารณาว่าตัวเองไม่นับเป็นอะไรเลยการดูถูกตัวเองแสดงว่าเรายังมีตัวเองอยู่แต่การถ่อมตัวนั้นก็คือเราไม่สนใจตัวเองคิดว่าตัวเองไม่นับเป็นอะไรนี่ก็คือฐานะที่เราควรจะต้องมีเราทั้งหลายต้องเทตัวเองให้ว่างเปล่าเราทั้งหลายต้องมา
รับสุภคำของพระองค์วงเล็บ3เธอนั่งลงคนเหล่านั้นที่ยุ่งจนถึงขั้นที่เขาเบี่ยงเบนไปจากการสถิตอยู่ของเจ้านั้นมีความคิดที่เร่ร่อนและแนวคิดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพวกเขาต้องหยุดตัวเองลงเพื่อจะใช้เวลาส่วนตัวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในแต่ละวันพี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะตอนนี้เราก็ประชุมโดยทางไลน์บางครั้งเราอาจจะเปิดไลน์หรือว่าเปิดมือถือไว้แต่ตัวของเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราอาจจะยุ่งวุ่นวายดูเหมือนว่ากำลังฟังแต่ว่าไม่มีพระคำของพระเจ้าสักคำเดียวที่เข้ามาในตัวของเราเลยพี่น้องทั้งหลายทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ที่จะสงบนิ่งโดยเฉพาะการประชุมพิเศษทุกครั้งทั้งหลายต้องหยุดทุกสิ่งลงเพื่อเราจะสามารถมาฟังการตรัสของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากบางครั้งเราก็อาจอยู่ในสายเราอาจจะปิดไมค์แต่เราภายนอกยุ่งวุ่นวายเราอาจจะดูนู่นดูนี่แล้วเราจะฟังการตรัสของพระเจ้าได้อย่างไรใช่ไหมครับวงเล็บ4เธอฟังถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้อยคำที่องค์เจ้าตรัสแก่เรานั้นเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตการที่เธอฟังถ้อยคำขององค์เจ้าได้ทำให้องค์เจ้ามีโอกาสที่จะสื่อสารด้วยตัวของพระองค์เองไปสู่เธอและแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเข้าสู่เธอเพื่อเธอจะได้รับตัวขององค์เจ้าเองขณะที่เราสงบนิ่งเราวางทุกสิ่งลงเราจะได้เหมือนกับมาธาที่ยุ่งวุ่นวายกับการปฏิบัติทางภายนอกเราอาจจะทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าไม่มีสิ่งเดียวที่นับค่าได้เลยเราหลายต้องเป็นคนที่เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งมาเรียได้เลือกไว้นั้นก็คือต้อนรับการแจกจ่ายของพระองค์ในขณะที่พระองค์ตัดพระคำของพระองค์ก็คือวิญญาณและเป็นชีวิตขณะที่เรายินดีนิ่งสงบเราก็จะได้รับการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตซามูเอลนั้นเป็นคนที่ฟังพระคำของพระองค์ฟังการตรัสของพระองค์พระคำของพระเจ้าก็เลยก่อรูปอยู่ในซามูเอลเขาจึงกลายเป็นผู้ที่พูดเพื่อพระองค์พระเจ้าได้ข้อ3ซามูเอลรับสุขส่วนแห่งแผ่นดินงามของเขาอย่างถึงที่สุดตลอดทั้งชีวิตของเขาดังนั้นถ้าว่าในแง่ของพันธสัญญาใหม่เราก็สามารถกล่าวได้ว่าการรับสุขที่เขามีต่อพระคริสต์นั้นไม่มีข้อบกพร่องเลยเรายอมรับว่าซามูเอลเป็นผู้ที่อยู่ตลอดชีวิตของเขาเป็นผู้ที่อยู่ต่อเบื้องพระของพระองค์เป็นผู้ที่รับสุขแผ่นดินงามจนถึงที่สุดเราลองคิดดูหลังจากซามูเอลก็ไม่มีคนใดที่มีสถานะเหมือนเขาเราต้องรู้ว่าฐานะของปุโรหิตมีการใช้งานอยู่3ด้าน1ก็คือเป็นปุโรหิตก็คือถวายเครื่องบูชานำเอาผู้คนมาถึงเบื้องพระของพระองค์2ก็คือพูดเพื่อพระเจ้าก็เหมือนกับโมเสสเขาเป็นปุโรหิตแล้วก็เอาพูดพระคำของพระเจ้าต่อพลไพ่3เขาก็เป็นผู้ที่มาจัดการกับพลไพ่เขาเป็นผู้นิจฉัยซามูเอลเป็นนาซาลีตเมื่อฐานะของปุโรหิตของอาโรนนั้นตกต่ำแล้วซามูเอลก็มาแทนที่ฐานะปุโรหิตของระบบของอาโรนเดิมทีเขาเป็นคนเลวีแต่เขากลับกลายมาเป็นปุโรหิตของพระเจ้าปุโรหิตคือใครปุโรหิตก็คือเป็นผู้ที่มาใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้ามากที่สุดรับการนับถือจากพระเจ้าเราลองดูเครื่องแต่งกายของปุโรหิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายหรือว่าหมวกของเขาเป็นสิ่งที่แตกต่างจาก
ที่อื่นจากคนอื่นเขาได้รับการนับถือจากพระเจ้ามากที่สุดแล้วเขาก็ได้รับการตัดจากพระเจ้าเขาก็ยิ่งกว่านั้นเขาก็มาจัดการพลไพ่นั้นเราถือว่าซามูเอลถือเป็นผู้ที่รับสุขพระเจ้าจนถึงขั้นที่สูงสุดแต่หลังจากผ่านยุคของซามูเอลไปแล้วฐานะการปฏิบัติของปุโรหิตก็ได้แบ่งออกไป3ส่วนในยุคของดาวิดนั้นปุโรหิตก็คืออหิเมเลคอหิเมเลคได้ถูกซาอูลฆ่าต่อมาอบีอาธานก็สืบปุโรหิตต่อจากพ่อของเขาพูดถึงส่วนของผู้เผยพระชนะในยุคของดาวิดนั้นก็คือนาธานนั่นเองนาธานเป็นผู้เผยพระชนะในขณะที่ดาวิดทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนาธานก็ได้พูดพระคำเพื่อไปตำหนิดาวิดส่วนฐานะผู้วินิจฉัยของซามูเอลนั้นเขาเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายเป็นผู้ที่มาจัดการต่อพลไพ่จริงๆต่อมาฐานะนี้ก็ได้มอบกับซาอูลแต่ซาอูลไม่สัตย์ซื่อฐานะของกษัตริย์นี้จึงตกไปอยู่กับดาวิดซามูเอลเป็นผู้ที่รับสุขแผ่นดินงามจนถึงจุดสูงสุดบนตัวของเขาเป็นทั้งนาสาลีดเป็นทั้งปุโรหิตเป็นทั้งผู้เผยพระชนะแล้วก็เป็นผู้วินิจฉัยด้วยดังนั้นเขาจึงเป็นผู้ที่รับสุขแผ่นดินงามจนถึงสูงสุดแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในขณะที่เขาอายุแก่ชราซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายต่อมาบอกว่าข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียวในประวัติศาสตร์ของซามูเอลคือการที่เขาแต่งตั้งบุตรชายทั้งสองให้เป็นผู้นิจฉัยท่ามกลางชนชาติอิสราเอลซึ่งบันทึกไว้ใน1ซามูเอลบทที่8ขณะบทที่1บทที่8ข้อ1บอกว่าต่อมาเมื่อซามูเอลชราแล้วท่านได้ตั้งพวกบุตรชายของท่านให้เป็นผู้นิจฉัยอิสราเอลบุตรชายหัวเปี่ยมของท่านคือโยเอลและคนที่2ชื่ออาบียาทั้งสองเป็นผู้นิจฉัยในเมืองบาอิลาซาบาข้อ3แต่บุตรชายของท่านไม่ได้ดำเนินในทางของท่านพวกเขาหันไปหากำไรในทรัพย์อันอธรรมรับสินบนและบิดเบือนความยุติธรรมนี่ก็คือข้อบกพร่องของซามูเอลในขณะที่เขาแก่ชราก็คือตั้งลูกเป็นผู้นิจฉัยวงเล็บ1บุตรชายของซามูเอลประพฤติในหนทางที่อธรรมซึ่งตรงข้ามกับบิดาของเขาซึ่งประพฤติในหนทางที่บริสุทธิ์ปจดและชอบธรรมตลอดทั้งชีวิตของเขาเรื่องนี้เป็นเหตุให้พลไพ่อิสราเอลขอซามูเอลให้แต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาวินิจฉัยประสินพวกเขาเหมือนกับนานาประเทศอื่นทั้งหมดดังนั้นบุตรชายของซามูเอลจึงไม่ควรถูกนับว่าเป็นผู้วินิจฉัยท่ามกลางพลไพ่อิสราเอลและซามูเอลบิดาของเขาควรจะถือว่าเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายในกิจการบทที่13ข้อ20บอกว่าพระองค์ได้ประทานเหล่าผู้วินิจฉัยแก่พวกเขาจนถึงสมัยของซามูเอลผู้เผยชนะเป็นเวลา450ปีดังนั้นจะว่าซามูเอลจึงเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายซามูเอลถือว่าเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายเขาได้สิ้นสุดยุคสมัยของผู้วินิจฉัยนำเข้าสู่ยุคของกษัตริย์วงเล็บ2ถ้าดูตามฝ่ายมนุษย์แล้วซามูเอลทำผิดพลาดในเรื่องนี้แต่ความผิดพลาดนี้ได้ช่วยเหลือพระเจ้าในการจัดการสถานการณ์ท่ามกลางพลภัยของพระองค์โดยการนำเอาฐานะกษัตริย์เข้ามาเพื่อทำให้แผนการบริหารของพระองค์สำเร็จเป็นจริงพระองค์ต้องการสิ้นสุดยุคสมัยของผู้วินิจฉัยแล้วนำมาซึ่งยุคของกษัตริย์นี่คือเป็นสายที่ดาวิดถูกชโลมกลายเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลขอพระองค์ทรงได้ตัวของเราให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเอลีและซามูเอลเราต้องคงอยู่ในแผ่นดินงามเราต้องสนใจหลักการฝ่ายวิญญาณบทเรียนแห่งชีวิตและคำเตือนอันบริสุทธิ์โดยเฉพาะในการที่เราเลี้ยงดูบุตรของเราเราต้องเฝ้าระวัง
เราจะได้ตกไปเหมือนกับลูกของเอลีหรือว่าลูกสองคนของซามูเอลไม่ได้ดำเนินตามหนทางของบิดาพวกเขาได้หันไปหากำไรในทรัพย์อธรรมรับสินบนและบิดเบือนความยุติธรรมโดยเฉพาะเราเป็นซึ่งเป็นผู้อาวุโสนั้นไม่เพียงในยุคของเรารักพระองค์ปฏิบัติพระองค์เราต้องหวังว่าชนรุ่นหลังเราต้องอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อให้เขาถูกรักษาไว้ในชีวิตคิดจักมีวันหนึ่งเมื่อเราคิดถึงลูกของเราจะต้องได้รับการชมเชยทำให้คนอื่นชื่นชมยินดีเราต้องปฏิบัติพระองค์ยุคแล้วยุคเล่าเพื่อให้พระองค์ทรงชอบพระทัยต่อมาพี่น้องอดิศรก็จะมาแสดงธรรมต่อเอเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับในข่าวสารตอนนี้เนี่ยที่ให้เรามองเห็นหลักการฝ่ายวิญญาณบทเรียนแห่งชีวิตและคำเตือนอันบริสุทธิ์เกี่ยวกับการรับสุขที่มีต่อแผ่นดินงามซึ่งเห็นได้จาก5บุคคลที่อยู่ในหนังสือ1และ2ซามูเอลซึ่งเป็น5บุคคลสำคัญที่อยู่ในหนังสือ1และ2ซามูเอลนี้ดังนั้นเราจำเป็นต้องเข้าสู่ข่าวสารตอนนี้เอเมนเข้าสู่โครงร่างตอนนี้แล้วก็เข้าสู่พระคำตอนนี้ด้วยบรรยากาศแห่งการอธิษฐานเอเมนเมื่อเรามีการอธิษฐานพระวิญญาณนั้นก็สามารถตรัสแก่เราและมาฉายส่องแก่เรามาเตือนสติเราอย่างแท้จริงเพื่อเราจะกลายเป็นบุคคลที่ถูกต้องที่จะสามารถรับสุขแผ่นดินงามตลอดทั้งชีวิตซึ่งเราจะมองเห็นว่าถ้าเราจะรับสุขแผ่นดินงามเราก็ต้องเป็นบุคคลที่ถูกต้องและเราก็จำเป็นต้องมองเห็นหลักการฝ่ายวิญญาณบทเรียนแห่งชีวิตและคำเตือนอันบริสุทธิ์ที่อยู่ในข่าวสารตอนนี้ซึ่งเรามองเห็นทั้ง5บุคคลไม่ว่าจะเป็นเอลีซามูเอลโยนาธานซาอูลแล้วก็ดาวิดเอเมนซึ่งเรามองเห็นว่ามีเพียงซามูเอลและดาวิดเท่านั้นที่เขาเนี่ยก็สามารถรับสุขแผ่นดินงามในแง่หนึ่งก็ตลอดทั้งชีวิตของเขาเอเมนซึ่งในเลขโรมันที่1พี่น้องก็ให้เรามองเห็นไปแล้วถึงบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้จากเอลีเอลีเนี่ยเป็นปุโรหิตเอเมนแต่ว่าอยู่ในฐานะปุโรหิตฝ่ายอารอนที่เก่าแก่เสื่อมโทรมเสื่อมถอยไปเอเมนดังนั้นวันนี้โอ้พี่น้องทั้งหลายเราไม่ต้องการเสื่อมโทรมเก่าแก่ไม่ร้อนไม่เย็นและเย่อหยิ่งแต่ว่าเราต้องฝึกฝนวิญญาณของเราเอเมนถึงแม้ว่าตอนนี้เรามาถึงข่าวสารรอบสุดท้ายเราก็ยังคงต้องฝึกฝนวิญญาณของเราพี่น้องบอกกับเราว่าถ้าหากว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำแต่ไม่ฝึกฝนวิญญาณเราก็อยู่ในรูปแบบพิธีการเรียบร้อยแล้วดังนั้นในการประชุมทางออนไลน์ของเราในการประชุมพิเศษถ้าเรามาเพียงอยู่ที่นี่มาฟังข่าวสารแต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนวิญญาณที่นี่ก็เป็นแค่รูปแบบหรือพิธีการเท่านั้นดังนั้นโอ้ถ้าเราฝึกฝนวิญญาณของเราเราก็จะไม่เก่าแก่ไม่เสื่อมโซไม่เสื่อมถอยเหมือนกับเอลีแต่เราจะสามารถเป็นเหมือนกับซามูเอลที่ใหม่สดอย่างแท้จริงเอเมนดังนั้นวันนี้เราจำเป็นต้องฝึกฝนวิญญาณของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในการประชุมของเราก็ดีในการประกาศกิตติคุณก็ดีในการเยี่ยมเยียนพี่น้องก็ดีถ้าหากว่าเราไม่ฝึกฝนวิญญาณแล้วทุกอย่างก็จะเป็นการปฏิบัติที่เก่าแก่ของเอลีเอเมนดังนั้นวันนี้เราต้องฝึกฝนวิญญาณเพื่อจะกลายเป็นซามูเอลอย่างแท้จริงเอเมนส่วนในเล่มโรมันที่2เอเมนในด้านของซามูเอลเราก็ต้องมองเห็นว่าเขาปฏิบัติพระเจ้าตลอดทั้งชีวิตในฐานะนาซารีตเขาถวายตัวแด่พระองค์อย่างสิ้นเชิงดังนั้นวันนี้เราต้องมองเห็นแบบอย่างเราต้องเป็นผู้ที่มอบถวายตัวของเราอย่างใหม่สดทุกๆวันถ้าเราจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติในวิญญาณเป็นการปฏิบัติที่ใหม่สดแล้วโอ้ทุกๆวันเราต้องถวายตัวให้กับพระองค์พี่น้องบอกว่าถ้าวันใดก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้ถวายตัวแด่พระองค์วันนั้นก็นับค่าไม่ได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องตื่นมาในยามเช้าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้ามอบถวายตัวของข้าพเจ้าให้กับพระองค์เมื่อนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างใหม่สดเหมือนกับซามูเอลไม่ใช่เหมือนกับเอลีเอเมนดังนั้นวันนี้เราจำเป็นต้องฝึกฝนวิญญาณของเราอย่างแท้จริงซึ่งพี่น้องให้เรามองเห็นด้วยว่าเราก็ต้องฝึกฝนหูของเรามาฟังพระคำของพระเจ้าทุกๆวันเอเมนแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้แหละซามูเอลก็เป็นผู้ที่รับส่วนแห่งแผ่นดินงามของเขาอย่างถึงรับสุขส่วนแห่งแผ่นดินงามของเขาอย่างถึงที่สุดตลอดทั้งชีวิตของเขานั่นเองเอเมนเขาก็เป็นปุโรหิตเอเมนที่ปฏิบัติพระเจ้า
ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าเราจะคงอยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรไม่เพียงอยู่ที่นี่ทางภายนอกแต่เราต้องฝึกฝนวิญญาณของเราถวายตัวของเราอย่างใหม่สดให้กับพระองค์ทุกๆวันต้องมีพระคำของพระเจ้าที่ใหม่สดที่เราได้ยินจากพระองค์เอเมนจากนั้นในเล่มโรมันที่3เราก็มาดูกันถึงโยนาธานเอเมนโยนาธานเนี่ยก็เป็นลูกของซาอูลแล้วก็ซาอูลเนี่ยก็ต้องการให้โยนาธานเนี่ยก็สืบเชื้อสายของเขาเอเมนเพื่อเป็นกษัตริย์คนต่อไปเอเมนเพราะว่าซาอูลเนี่ยก็ต้องการก่อสร้างอาณาจักรของตัวเองอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านี่ก็คือการแย่งชิงอาณาจักรของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเอเมนอะไรก็ตามเราต้องมาดูกันถึงโยนาธานเราต้องเรียนรู้บทเรียนของโยนาธานโยนาธานเนี่ยรักดาวิดทำพันธสัญญากับเขาและคาดการล่วงหน้าว่าดาวิดเนี่ยจะได้เป็นกษัตริย์และอาณาจักรจะเป็นอาณาจักรของเขาโอ้นี่คือท่าทีของโยนาธานโยนาธานก็รักดาวิดแล้วก็ทำพันธสัญญากับดาวิดด้วยเอเมนซึ่งตรงนี้จุดมุ่งหมายของซาอูลน่ะก็ต้องการรักษาอาณาจักรไว้สำหรับโยนาธานอย่างไรก็ดีโยนาธานก็ไม่ยินดีที่จะรับอาณาจักรไว้แต่เห็นว่าดาวิดต่างหากที่ควรจะอยู่บนพระที่นั่งเราก็ตรงนี้เราต้องมองเห็นบทเรียนของโยนาธานถ้าโยนาธานมองเห็นแบบนี้แล้วเขาควรจะทำอะไรโยนาธานเนี่ยก็น่าจะบอกบิดาของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นเนี่ยก็ละบิดาของเขาไปอยู่กับดาวิดในด้านแบบเล็งนั้นการที่โยนาธานติดตามดาวิดก็น่าจะเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการที่เราติดตามพระคริสต์ในวันนี้และการที่เราให้พระองค์เป็นเอกดังนั้นพี่น้องทั้งหลายวันนี้เนี่ยเราต้องติดตามพระคริสต์และให้พระองค์เป็นเอกอย่างแท้จริงอาราบิกที่3โยนาธานเนี่ยสูญเสียการรับสุขที่ถูกต้องและเพียงพอในส่วนแบ่งของเขาที่อยู่ในแผ่นดินงามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เนื่องด้วยความพ่ายแพ้ของเขาที่ไม่ติดตามดาวิดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะเหตุความรักใคร่ตามธรรมชาติที่มีต่อบิดาของเขาแม้โยนาธานเนี่ยตระหนักว่าดาวิดจะได้เป็นกษัตริย์เขาก็ยังคงอยู่กับบิดาของเขาโยนาธานเนี่ยจึงต้องทนทุกข์ในชะตากรรมเดียวกันกับบิดาของเขาและเสียชีวิตด้วยกันกับเขาในสงครามเอเมนโอ้สิ่งนี้ต้องเป็นการเตือนสติแก่เราอย่างแท้จริงเอเมนความรักใคร่ตามธรรมชาติทำให้โยนาธานผู้มองเห็นการเปิดเผยผู้มองเห็นว่าดาวิดได้รับการชโลมให้เป็นกษัตริย์ดาวิดควรจะเป็นกษัตริย์แต่แทนที่จะติดตามดาวิดเอเมนเขารักดาวิดแต่แทนที่เขาจะติดตามดาวิดเขาเนื่องจากความรักใคร่ตามธรรมชาติของบิดาก็เลยยังคงอยู่กับบิดาเอเมนเขารู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่กับดาวิดแต่เนื่องด้วยความสัมพันธ์ตามธรรมชาติเขาจึงอยู่กับบิดาของเขาสุดท้ายแล้วเขาก็พบจุดจบเดียวกับบิดาของเขานั่นเองเอเมนดังนั้นสิ่งนี้เป็นการเตือนสติอย่างแท้จริงที่ความรักใคร่ตามธรรมชาติเอเมนต้องถูกกางเขนประหารอย่างสิ้นเชิงดังนั้นความสัมพันธ์ของเราท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายในคริสตจักรไม่ควรมีความรักใคร่ตามธรรมชาติเอเมนแต่ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านกางเขนและปราศจากน้ำผึ้งในเครื่องบูชาธัญญาหารอย่างแท้จริงเอเมนดังนั้นเนี่ยจากประวัติศาสตร์ของคริสตจักรหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ของการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ดีหลายครั้งเมื่อเกิดมรสุมมาเอเมนก็เพราะเหตุความรักใคร่ตามธรรมชาติเอเมนมีผู้คนมากมายเนี่ยก็รู้ว่านี่คือการปฏิบัติแห่งยุคสมัยแต่ก็ไม่ได้ติดตามการปฏิบัติแห่งยุคสมัยแต่ยังคงตกยุคแล้วก็ด้วยความรักใคร่ตามธรรมชาติก็ไม่ยินดีที่จะกระโจนเข้าสู่สายทางนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สูญเสียการสถิตอยู่ของพระเจ้าแล้วก็ไม่สามารถมีส่วนที่จะอยู่ในการสำเร็จเป็นจริงของแผนการบริหารของพระเจ้าอาราบิกที่4โยนาธานยืนอยู่ระหว่างซาอูลกับดาวิดเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยืนอยู่ระหว่าง2การปฏิบัติเขาควรจะติดตามการปฏิบัติที่2แต่เนื่องด้วยความสัมพันธ์ที่เขามีต่อการปฏิบัติแรกนั้นลึกซึ้งเกินไปเขาจึงไม่สามารถแยกตัวเองออกมาได้ในทุกยุคทุกสมัยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีเรื่องที่พิเศษที่พระองค์ต้องการที่จะทำให้สำเร็จสมบูรณ์พระองค์ถึงทรงมีการฟื้นฟูของพระองค์เองและการงานของพระองค์เองการฟื้นฟูและการงานที่เฉพาะเจาะจงซึ่งพระเจ้าทรงกระทำในแต่ละยุคแต่ละสมัยคือการปฏิบัติของยุคสมัยนั้นๆเอเมนซึ่งเรามองเห็นว่าเมื่อเรามองกลับไปยังพันธสัญญาเดิมในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีการปฏิบัติของยุคนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของพระเจ้าในแต่ละยุคเอเมนซึ่งถ้าเรามองในหนังสือเยเนซิสเราก็มองเห็นบุคคลหลายๆคนเป็นบุคคลของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเอเบลซึ่งเขาเนี่ยก็ปรับใช้การไถ่ของพระคริสต์เอเมนมีอโนดผู้ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
มีฮโนดผู้ดำเนินกับพระเจ้าเอเมนแล้วก็สุดท้ายเราก็มีโนฮาเป็นผู้ที่ร่วมงานกับพระเจ้ามีโมเสเอเมนมีดาวิดเอเมนมีบุคคลเหล่านี้ซึ่งในแง่หนึ่งพวกเขาเนี่ยก็อยู่ที่นั่นในแต่ละยุคแต่ละสมัยพวกเขาก็มีการปฏิบัติแห่งยุคสมัยด้วยดังนั้นพูดง่ายๆก็คือการปฏิบัติเหล่านี้ก็มีการมุ่งหน้าเอเมนและการปฏิบัติที่อยู่ข้างหลังก็ครอบคลุมถึงการปฏิบัติข้างหน้าทั้งหมดมีครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องวิเศษศรีพูดข่าวสารเนี่ยก็เอาพี่น้องหลายคนมาเรียงต่อกันแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ให้เกาะไหล่ซึ่งกันและกันซึ่งคนแรกก็อาจจะเป็นตัวแทนของเอเบลเป็นอโนดเป็นฮาโนเอเมนเป็นโนฮาเป็นโมเสเป็นดาวิดเป็นผู้คนฝ่ายวิญญาณมากมายที่สืบต่อกันมาเอเมนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรามองเห็นว่าการปฏิบัติเอเมนเป็นการปฏิบัติที่สะสมโอ้รวมกันแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่สืบทอดมาตลอดทุกยุคทุกสมัยเอเมนดังนั้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือยกตัวอย่างเช่นโยเซฟการปฏิบัติของโยเซฟก็ครอบคลุมถึงการปฏิบัติที่ผ่านมาของโนฮาของฮาโนดของอโนดแล้วก็ของเอเบลด้วยเอเมนดังนั้นเนี่ยต้องมองเห็นว่าวันนี้เราต้องทันต่อยุคสมัยถ้าเราเนี่ยอยู่ในยุคสมัยของอโนดเอเมนผู้ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็ควรจะเป็นผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่เพียงเท่านี้เมื่อมาถึงยุคสมัยของฮาโนดเป็นผู้ที่ร่วมดำเนินกับพระเจ้าเขาร่วมดำเนินกับพระเจ้าก็ครอบคลุมถึงการที่เขาปรับใช้การไถ่ของพระคริสต์ในประสบการณ์ของเอเบลแล้วก็ครอบคลุมถึงการร้องออกพระนามขององค์พระเจ้าเขาจึงเป็นผู้ที่ดำเนินกับพระเจ้าและไม่เพียงเท่านี้โนฮาเป็นผู้ที่ร่วมงานกับพระเจ้าแต่การปฏิบัติของโนฮาก็ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของเฮเบลปรับใช้พระคริสต์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเราเอเมนเป็นเครื่องบูชาต่างๆของเราเอเมนปรับใช้การร้องออกพระนามของพระเจ้าและเป็นผู้ที่ดำเนินกับพระเจ้าจึงสามารถร่วมงานกับพระเจ้าในการก่อสร้างนาวาได้ดังนั้นเรามองเห็นว่านี่ก็คือการปฏิบัติในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ว่าถ้าหากว่าเราบอกว่าโอ้ยุคนี้เป็นยุคของการก่อสร้างโนฮาในของนาวาในยุคของโนฮาแต่เรายังคงบอกว่าโอ้เราก็ไปถวายเครื่องบูชาอย่างเดียวเอเมนเราไม่ต้องมาร่วมงานก่อสร้างกับพระเจ้าหรอกสุดท้ายแล้วเมื่อน้ำมาถึงโอ้มีเพียง8คนเท่านั้นที่ร่วมงานกับโนฮาและถูกก่อสร้างเข้าสู่นาวาจึงสามารถได้รับความรอดจากน้ำเอเมนนะนี่เป็นการเตือนสติแก่เราอย่างแท้จริงเราไม่ควรตกยุคแต่เราต้องอยู่ในการปฏิบัติที่ทันต่อยุคสมัยในวงเล็บ2บอกว่าดาวิดเป็นผู้ปฏิบัติในยุคสมัยของเขาพร้อมด้วยการปฏิบัติของยุคสมัยนั้นในพันธสัญญาเดิมโนฮามีการปฏิบัติของยุคสมัยนั้นซึ่งก็คือการก่อสร้างนาวาโมเสมีการปฏิบัติของยุคสมัยนั้นซึ่งก็คือการก่อสร้างพระพาและดาวิดกับซามูเอลก็มีการปฏิบัติในยุคสมัยนั้นก็คือการก่อสร้างพระวิหารเอเมนดังนั้นตรงนี้เรามองเห็นว่าถ้าเราอยู่ในยุคของโนฮาเราก็ต้องไปร่วมงานกับโนฮาและไปก่อสร้างนาวาแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ยุคนี้เป็นยุคของโนฮาแต่เราไม่อยากไปร่วมกับโนฮาเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ตามธรรมชาติโอ้ญาติของเราโอ้ไม่ค่อยชอบโนฮาเท่าไหร่ก็เลยไปก่อสร้างเรือของตัวเองเรือโบ๊ทหลังบ้านไปสร้างเรือหางยาวหลังบ้านแล้วก็คิดว่าพอน้ำมาถึงก็สามารถรอดจากน้ำเอเมนโอ้นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าเมื่อน้ำมาเรือหางยาวก็อยู่ไม่รอดยกเว้นนาวาเท่านั้นที่มีพระเจ้าเนี่ยออกแบบแปลนและให้โนฮาเนี่ยสร้างตามแบบแปลนจึงสามารถรอดจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายในเวลานั้นรอดจากน้ำแห่งการพิพากษาได้ดังนั้นสิ่งนี้ก็เป็นการเตือนสติอย่างแท้จริงเรามองเห็นว่าโยนาธานยืนอยู่ระหว่าง2การปฏิบัติเขาควรจะติดตามดาวิดซึ่งเป็นการปฏิบัติที่2แต่การปฏิบัติแต่ความสัมพันธ์ที่เขามีต่อการปฏิบัติแรกกับซาอูลนั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติและใกล้ชิดสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ยินดีก้าวออกมาสุดท้ายแล้วเขาก็พินาศไปพร้อมกับซาอูลบิดาของเขาแล้วก็สูญเสียการรับสุขที่มีต่อแผ่นดินงามไปดังนั้นวันนี้ในแต่ละยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นโนฮาก็มีการก่อสร้างนาวาโมเสก่อสร้างพระพาดาวิดซามูเอลก็ก่อสร้างพระวิหารดังนั้นวันนี้เราต้องอยู่ในโอ้การปฏิบัติที่ทันต่อยุคสมัยอย่างแท้จริงเอเมนจากนั้นผู้ปฏิบัติแห่งยุคสมัยมีการปฏิบัติแห่งยุคสมัยนั้นๆซึ่งแตกต่างจากผู้ปฏิบัติในท้องถิ่นเรามองเห็นว่าในแต่ละยุคพระเจ้าก็มีผู้ปฏิบัติแห่งยุคสมัยเอเมนเป็นผู้ที่นำหน้าในการก่อสร้างเอเมนโนฮามีแบบแปลนของการก่อสร้างนาวา
ถ้าเราไม่อยู่กับโนฮาในเวลานั้นเราก็ไม่มีแบบแปลนสิ่งที่เราก่อสร้างก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพระเจ้าและไม่สามารถช่วยเราให้รอดจากน้ำแห่งความตายได้เอเมนถ้าว่าเราไม่อยู่กับโมเสสเอเมนไม่ติดตามแบบแปลนแห่งการก่อสร้างของโมเสสเอเมนก็จะไม่สามารถก่อสร้างพระพาได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่อยู่กับดาวิดกับซามูเอลเราก็ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าได้เราอาจจะก่อสร้างธรรมศาลาเราอาจจะก่อสร้างองค์กรแต่เราไม่ได้ก่อสร้างพระกายอินทรีย์ของพระคริสต์โอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดอย่างแท้จริงวันนี้ถ้าเราอยู่ในการฟื้นฟูพระเจ้าเราต้องยินดีสละความสัมพันธ์ตามธรรมชาติเราต้องเป็นต้องผ่านกางเขนอยู่ในการเป็นขึ้นติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในการปฏิบัติแห่งยุคสมัยอย่างแท้จริงวันนี้บอกว่าลูเทอร์เป็นผู้ปฏิบัติในยุคสมัยของเขาและดาร์บี้ก็เป็นผู้ปฏิบัติในยุคสมัยของเขาการที่เราจะตามทันการปฏิบัติแห่งยุคสมัยได้นั้นมีความจำเป็นที่เราต้องมองเห็นนิมิตมีคันได้สมรสกับดาวิดแต่เธอกลับมองไม่เห็นอะไรเลยเธอเห็นแต่สภาวะทางภายนอกของดาวิดและเธอก็ทนรับไม่ได้ผลลัพธ์จึงทำให้เธอถูกทิ้งไว้ข้างหลังเอเมนดังนั้นเนี่ยก็เราก็ต้องย้อนกลับไปดูในเรื่องราวของมีคันเธอเป็นลูกของซาอูลและเธอก็ได้สมรสกับดาวิดแต่แทนที่เธอจะมองเห็นว่าโอ้ดาวิดเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงชโลมไว้เอเมนเธอกลับมองเห็นแต่ภายนอกเธอรู้จักกับดาวิดเธอแต่งงานกับดาวิดแต่เธอมองเห็นแต่ภายนอกเอเมนเธอไม่ได้ยินดีทนรับดาวิดได้อย่างแท้จริงไม่ได้ต้อนรับดาวิดอย่างแท้จริงผลลัพธ์ก็คือเธอก็เลยถูกทิ้งไว้เบื้องหลังดังนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่ควรมองดูเอเมนผู้ปฏิบัติแห่งยุคสมัยโดยทัศนะทางภายนอกเราอาจจะมองเห็นว่าในยุคนี้เอเมนพระเจ้าเนี่ยได้ใช้วอชแมนีพระเจ้าได้ใช้พี่น้องวิสเนสลีเอเมนและตอนนี้เมื่อพี่น้องวิสเนสลีจากไปตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกลุ่มหนึ่งที่ร่วมผสมผสานเอเมนดังนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องมองเห็นว่าเราต้องทันต่อยุคสมัยอย่างแท้จริงเอเมนแล้วก็ในพันธสัญญาใหม่การปฏิบัติขององค์พระเยซูเจ้าก็คือการก่อสร้างคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์แล้วก็มีของประทานอีกมากมายเอเมนมาร่วมก่อสร้างพระกายอินทรีย์ของพระองค์ดังนั้นวันนี้โอ้พระคริสต์ต้องการก่อสร้างคริสตจักรแต่พระองค์ทรงก่อสร้างผ่านทางบรรดาผู้มีของประทานในเอเฟโซบทที่4ข้อ11ถึง16มาสำเร็จวิสุทธิชนทั้งหลายเพื่อการงานแห่งการปฏิบัตินั้นและโดยการใช้งานของทุกๆอวัยวะที่รับการสำเร็จก็ก่อสร้างพระกายอินทรีย์ของพระองค์ขึ้นมาเอเมนดังนั้นวันนี้เรามองเห็นว่าพี่น้องวอชแมนบอกว่าถ้าผู้ที่มี1ของประทาน1ตารันลุกขึ้นมามีการใช้งานโอ้โลกทั้งโลกก็สามารถถูกพลิกได้อย่างแท้จริงเอเมนดังนั้นวันนี้เราต้องมองเห็นว่าเราต้องอยู่ในการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่เราต้องได้รับการสำเร็จเอเมนจากการปฏิบัตินี้และกลายเป็นผู้ที่ไปสำเร็จผู้อื่นและมีการใช้งานเพื่อการก่อสร้างที่แท้จริงเอเมนในท่ามกลางศาสนาคริสต์มีเพียงบางคนที่มีการใช้งานและที่เหลือก็นั่งฟังแต่ในช่ำกลางการฟื้นฟูพระเจ้าเราทุกคนได้รับการสำเร็จให้สามารถเผยพระชนะได้ทีละคนทีละคนมีการใช้งานเพื่อการก่อสร้างเราทุกคนต้องประกาศกิตติคุณได้เราทุกคนต้องเลี้ยงดูได้เราทุกคนต้องนำประชุมหมู่ได้และเราทุกคนต้องเผยพระชนะเพื่อการก่อสร้างได้เอเมนดังนั้นในการปฏิบัติในการก่อสร้างของพระเจ้าในทุกยุคสมัยล้วนแต่มีผู้นำหน้าในการปฏิบัตินั้นขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดตาให้เรามองเห็นว่าขอแค่เราเป็นมนุษย์เราก็ควรเป็นคริสเตียนขอแค่เราเป็นคริสเตียนเราก็ควรเข้าสู่การปฏิบัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าในยุคสมัยนี้การที่บุคคลหนึ่งสามารถมองเห็นและพบกับการปฏิบัติแห่งยุคสมัยนั้นเป็นพระเมตตาของพระเจ้าแต่บุคคลหนึ่งกล้าที่จะละทิ้งการปฏิบัติในอดีตของเขาและเข้าสู่การปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันของพระเจ้าหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งโอ้ขอพระเจ้าเมตตาแก่เราอย่างแท้จริงเอเมนไม่เป็นเหมือนกับโยนาธานแต่เป็นผู้ที่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดติดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าการปฏิบัติแห่งยุคสมัยนำหลักความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ไปหล่อเลี้ยงให้แก่พลภัยของพระเจ้าหลักความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ใน2เปโตรบทที่1ข้อ12ยังสามารถแปลเป็นหลักความจริงที่ทันต่อยุคสมัยคนงานของพระเจ้าทุกคนควรต้องถามองค์ต่อเบื้องพระของพระเจ้าว่าหลักความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้คืออะไรสมมุติว่า500ปีที่แล้วเราอยู่ในยุคของมาร์ตินลูเทอร์โอ้เราก็ได้รับการโปรดให้ชอบธรรมโดยความเชื่อเอเมนแต่ว่าถ้าเราอยู่ในยุคนี้เอเมนอยู่ในการฟื้นฟูของพระเจ้าเราไม่เพียงมีการปฏิบัติของมาร์ตินลูเทอร์ของการที่โปรดให้ชอบธรรมโดยความเชื่อเท่านั้นแต่เรามีทั้งโอคณะพี่น้องเรามีทั้งการเปิดเผย
โอ้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายร้อยปีก็ถูกสะสมจนกลายเป็นการปฏิบัติที่เรามีอยู่ในวันนี้เอเมนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องวอชแมนีพี่น้องวิสเซซีรวมถึงตอนนี้เป็นพี่น้องวีก็คือเป็นพี่น้องพวกเราก็คือพี่น้องผู้ร่วมงานที่มีการผสมผสานเอเมนและหลักความจริงนี้ก็ถูกสะสมมาตลอดยุคสมัยที่ผ่านมาเอเมนตั้งแต่เอเบลอาโนดฮานโนโนฮาโอ้จนถึงการเปิดเผยทั้งหมดที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ในยุคนี้ดังนั้นวันนี้เราต้องทันต่อยุคสมัยเอเมนไม่ตกยุคเราจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของพระเจ้าได้ดังนั้นนี่คือบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้จากโยนาธานจากนั้นเล่มโรมันที่4ซาอูลเนี่ยก็เป็นผู้ที่รับการเลือกสรรโดยพระเจ้าและได้รับการชโลมโดยซามูเอลให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเรามองเห็นจากบทเรียนนี้ซาอูลไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าอย่างน้อย2ครั้งเอเมนเขาก็ได้กบฏต่อพระเจ้าและซามูเอลก็บอกกับซาอูลว่าการกบฏก็เป็นเหมือนกับบาปแห่งการทำเวทมนต์คาถาและความดื้อดึงก็เป็นเหมือนกับการไหว้รูปเคารพและรูปเคารพประจำบ้านดังนั้นเนี่ยการทำเวทมนต์คาถาก็คือการติดต่อกับวิญญาณชั่วเอเมนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ซาอูลทำก็คือกบฏต่อพระเจ้าก็เหมือนกับบาปของการทำเวทมนต์คาถาเขาก็ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพระเจ้าจริงๆแล้วก็กลายเป็นศัตรูของพระเจ้าโอ้ผลลัพธ์ซาอูลก็สูญเสียฐานะของการกษัตริย์ไปอาราบิก3เอเมนตรงนี้เนี่ยก็มองเห็นว่าจุดจบที่น่าเวทนาของซาอูลน่ะเป็นมาจากการที่เขาเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อแผนการบริหารของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าประสงค์จะก่อสร้างอาณาจักรแต่ซาอูลเนี่ยแทนที่จะร่วมมือกับแผนการบริหารของพระเจ้าพระเจ้านำเขาเข้าสู่แผนการบริหารของพระองค์แต่เขากลับเห็นแก่ตัวแย่งชิงอาณาจักรของพระเจ้าแล้วก็ไปสร้างระบบกษัตริย์ของตัวเองเอเมนแล้วก็ยังคงต้องการให้ลูกชายของเขาสืบเชื้อสายต่อจากบัลลังก์ของเขาด้วยเอเมนดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ละทิ้งเขาเขาก็เป็นเหมือนกับลูกกำพร้าและสุดท้ายก็เขาก็มีจุดจบที่น่าเวทนาแล้วก็สูญเสียการรับสุขที่มีต่อแผ่นดินงามไปดังนั้นวันนี้เราต้องเรียนรู้บทเรียนในการตรึงเนื้อหนังของเราและปฏิเสธความเห็นแก่ตัวผลประโยชน์ของตัวเองและแสวงหาของตัวเองไปเอเมนดังนั้นวันนี้เราต้องมองเห็นว่าเราไม่ควรเป็นเหมือนกับซาอูลที่พยายามตั้งระบอบกษัตริย์เพื่อตัวเองแต่เราทุกคนควรกระทำการงานเพียงอย่างเดียวก่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งก็คือพระกายของพระคริสต์วันนี้เรามองเห็นว่ามีพี่น้องมากมายหลายคนที่เป็นผู้ร่วมงานในอดีตเคยมีการใช้งานมากมายแต่เพราะเหตุพวกเขาก่อสร้างอาณาจักรของพวกเขาเองอยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระเจ้าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็สูญเสียการใช้งานก่อกบฏแล้วก็ออกไปจากการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าสูญเสียการรับสุขที่พวกเขามีต่อแผ่นดินงามไปนั้นขอพระเจ้าเมตตาแก่เราวันนี้ผู้รับผิดชอบผู้อาวุโสในแต่ละท้องถิ่นเอเมนไม่ใช่กษัตริย์อยู่ในท้องถิ่นนั้นแต่ผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติผู้อาวุโสเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ปฏิบัติวิสุทธิชนทั้งหลายเป็นตัวแทนอำนาจของพระองค์เอเมนนี่ก็คืออาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่อาณาจักรส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นถ้าหากว่าเอเมนมีคนเข้ามาสู่การฟื้นฟูองค์พระเจ้าและมีความชะเยอชะยานต้องการเป็นบางสิ่งในการฟื้นฟูต้องการสร้างอาณาจักรของเขาเองในการฟื้นฟูสุดท้ายแล้วโอ้เขาก็จะต้องออกไปจากการฟื้นฟูอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้เราต้องมีใจที่บริสุทธิ์เราอยู่ที่นี่เอเมนไม่ใช่ก่อสร้างอาณาจักรของเราเองแต่นี่คืออาณาจักรของพระเจ้าที่เราจะมองเห็นแบบอย่างสุดท้ายจากดาวิดเอเมนเป็นผู้ที่โอ้ก่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าและเป็นหนึ่งกับพระเจ้าจริงๆอาราบิกออเล็กโรมันที่5ดาวิดได้รับการเลือกสรรและถูกชโลมโดยพระเจ้าผ่านทางซามูเอลให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเอเมนดาวิดเนี่ยผ่านการทนทุกข์หลายอย่างเอเมนโดยการข่มเหงของซาอูลแต่เขาก็ไม่ตอบโต้เอเมนเรามองเห็นหลังจากที่ดาวิดเนี่ยฆ่าคาลายัตเขาก็ได้รับคำสรรเสริญจากพวกผู้หญิงซึ่งสูงส่งยิ่งกว่าที่ซาอูลได้รับเอเมนใช่แต่ว่าบนตัวของดาวิดไม่มีความเย่อหยิ่งทะเยอทะยานอยากได้ฐานะกษัตริย์เอเมนดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นบทเรียนจริงๆว่าเราไม่ควรสนใจคำชมทางภายนอกเอเมนแต่เราควรจะมุ่งหน้าในการปฏิบัติพระเจ้าไม่มีความทะเยอทะยานที่ต้องการเป็นสิ่งใดเอเมนแต่เราต้องการปฏิบัติพระองค์เท่านั้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยภายใต้การข่มเหงของซาอูลเอเมนดาวิดมีโอกาสฆ่าซาอูลได้ถึง2ครั้งแต่ดาวิดก็ไม่ทำเพราะว่าดาวิดรู้ว่าซาอูลเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงชโลมไว้ดังนั้นดาวิดเนี่ยก็คงไว้ซึ่งระดับลำดับที่ดีในอาณาจักรของพระเจ้าเอเมนดังนั้นเนี่ยมองเห็นว่าดาวิดเป็นมนุษย์ที่สอดคล้องกับพระชัยของพระเจ้าดาวิดได้เรียนรู้อย่างมากเกี่ยวกับการไม่แก้แค้นเพื่อตัวเองแต่ปฏิเสธตัวเขาเองเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงดาวิดไม่ได้ต้องการอาณาจักรเพื่อตัวเองดาวิด
เป็นอยู่เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยดาวิดก็เป็นแม่แบบของแบบฉบับของชาวอิสราเอลแท้ในการรับสุขแผ่นดินงามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้และประทานแก่พลไพ่ที่พระองค์ทรงเลือกสรรเขาเชื่อพึ่งในพระเจ้าดำเนินร่วมกับพระเจ้าตามอำนาจสิทธิ์ขาดของพระองค์และตามการนำพาและการชี้แนะของพระองค์ในทุกๆการทดลองดาวิดเฝ้าหวังที่จะคงอยู่ในแผ่นดินงามและมีส่วนในมรดกของพระเจ้าและปฏิบัติพระองค์พี่น้องทั้งหลายนี่ก็ควรจะเป็นสิ่งที่เราเฝ้าหวังเช่นเดียวกันเอเมนเราไม่ต้องการเป็นใครบางคนในการฟื้นฟูแต่เราต้องการเป็นผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนี้รับสุขส่วนแบ่งของเราและปฏิบัติพระองค์ตลอดทั้งชีวิตเอเมนการที่เขาเชื่อพึ่งพระเจ้าด้วยความจริงใจและดำเนินกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อนั้นทำให้เขามีคุณสมบัติอย่างครบบริบูรณ์ที่จะรับสุขแผ่นดินงามจนถึงระดับที่สูงส่งกระทั่งบรรลุถึงฐานะกษัตริย์ที่ได้ก่อตั้งอาณาจักรที่สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้าและกลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกดาวิดเป็นหนึ่งกับพระเจ้าสิ่งที่เป็นของเขาก็เป็นของพระเจ้าสิ่งที่เป็นของพระเจ้าก็เป็นของเขาเขากับพระเจ้ามีอาณาจักรเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นบุคคลเช่นนี้ได้รับสุขแผ่นดินงามซึ่งเป็นแบบเต็มถึงพระคริสต์จนถึงที่สุดโอ้พี่น้องทั้งหลายโอ้นี่ก็คือการถวายตัวนั่นเองเอเมนจริงๆมีบทเพลงนึงที่ท่ามกลางเราเอเมนเมื่อเราถวายตัวแด่พระองค์ก็บอกกับเราว่าสิ่งที่เป็นของพระเจ้าก็เป็นของเราสิ่งที่เป็นของเราก็เป็นของพระองค์เอเมนดังนั้นวันนี้เรามองเห็นว่าถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ติดตามแบบอย่างของดาวิดเอเมนเป็นหนึ่งกับพระองค์อย่างแท้จริงเราก็จะได้รับความรอดจนถึงที่สุดครองราชเป็นกษัตริย์ในชีวิตเหนือสิ่งของด้านลบทุกอย่างในวันนี้เราอยู่ในความชิ่งแท้ของอาณาจักรในวันนั้นในการมาปรากฏของอาณาจักรเอเมนในยุคสมัยอาณาจักร 1,000 ปีเราก็จะร่วมเป็นกษัตริย์ปกครองด้วยกันกับพระองค์นี่ก็คือจุดสูงส่งที่สุดของการรับสุขแผ่นดินงามจนกระทั่งครองราชเป็นกษัตริย์ในชีวิตและร่วมปกครองแผ่นดินโลกโอ้ในอาณาจักร 1,000 ปีร่วมกับพระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์ของเราอย่างแท้จริงเอเมนนะวันนี้เรามองเห็นว่าเราต้องก้าวหน้าในการรับสุขแผ่นดินงามนี้อย่างแท้จริงเอเมนแล้วก็หลังจากที่ซาอูลตายก็มีสงครามเกิดขึ้นระหว่างวงวานของซาอูลกับวงวานของดาวิดแต่ดาวิดก็เข้มแข็งขึ้นซาอูลวงวานของซาอูลก็อ่อนกำลังลงเอเมนดาวิดยิ่งใหญ่เรื่อยๆเพราะอะไรก็เพราะพระยะโฮวาห์พระเจ้าแห่งจอมพลโยธาสถิตอยู่กับท่านดังนั้นเราต้องเป็นผู้ที่มีการสถิตอยู่ของพระเจ้าเอเมนนั้นในการปรับใช้ในเรื่องใดก็ตามถ้าเราไม่มีความรู้สึกทางภายในว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเราก็ต้องระมัดระวังและพิจารณาหนทางของเราใหม่อีกครั้งเอเมนในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งใดเราต้องใส่ใจต่อความรู้สึกถึงการสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราทุกคนล้วนต้องเรียนรู้บทเรียนของการคำนึงถึงสองสิ่งการสถิตอยู่ทางภายในของพระเจ้าและการยืนยันทางภายนอกในสภาพแวดล้อมของเราเอเมนและอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องมองเห็นการสามัคคีธรรมและสันติสุขของพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในพระกายด้วยเอเมนดังนั้นเราต้องมองเห็นเอเมนถ้าเราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าความรู้สึกภายในที่เรามีต่อพระองค์เอเมนพระคำของพระองค์ที่ตรัสแก่เราเอเมนแล้วก็มีการยืนยันทางภายนอกในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีความเป็นหนึ่งที่อยู่ในพระกายด้วยเช่นเดียวกันเอเมนนี่คือบทเรียนในด้านบวกที่เรามองเห็นจากดาวิดเอเมนแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องได้รับการเตือนสติจากด้านลบด้วยเอเมนราคะตัณหาของเนื้อหนังเนี่ยคือองค์ประกอบที่มาทำลายล้างซึ่งสามารถทำลายเราได้ถ้าผู้ที่อยู่ในธรรมอย่างดาวิดยังสามารถถูกล่อลวงได้เช่นนี้แล้วเราจะหนีพ้นได้อย่างไรเอเมนตรงนี้ให้เรามองเห็นว่าไม่ว่าการอยู่ฝ่ายวิญญาณของเราจะบรรลุถึงขั้นไหนแล้วก็ตามก็ยังมีความเป็นไปได้ที่เราทุกคนจะทำบาปเช่นนี้เอเมนดังนั้นเราควรอ่านบทบันทึกนี้อย่างเข้มงวดต่อเบื้องพระพักพระเจ้าบทบันทึกนี้เตือนเราว่าการปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงดาวิดแค่ชำเลืองมองเพียงแวบเดียวก็ถูกล่อลวงแล้วและเขาพ่ายแพ้ในการยับยั้งตัวเองเอเมนวงเล็บ2วิสุทธิชนทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะบรรดาอนุชนควรจะสอหาการใหญ่ในใจและตั้งปณิธานใหญ่ในใจอย่าได้เดินในหนทางของการปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังเป็นอันขาดเราต้องกล่าวว่าองค์พระเยซูเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์ข้าพเจ้าต้องการพระองค์และข้าพเจ้าต้อนรับพระองค์ถ้าเรากล่าวเช่นนี้พระองค์ก็จะกลายเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราและเป็นการช่วยรอดอันทรงเมตตาฤทธิ์ของเราในฐานะพระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดรักษาเราไว้และปกป้องเราจากการปนเปื้อนของยุคสมัยนี้เพื่อเราจะสามารถรักษาไว้ซึ่งสง่าราศีที่เราได้รับมาเอเมนดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นการเตือนสติแก่เราอย่างแท้จริงมีครั้งนึงเนี่ยก็พี่น้องวิเศษรีจะต้องกลับบ้านแล้วก็มีพี่น้องสูงวัยก็มาบอกว่าจะขับรถไปส่งเขาแต่เนื่องจากเป็นพี่น้องชายกับพี่น้องหญิงเอเมนพี่น้องลีเนี่ยจึงปฏิเสธไปเอเมนดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นแบบอย่างแก่เราอย่างแท้จริงพี่น้องชายและพี่น้องหญิง
ก็ไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกันจนเกินไปเอเมนเพราะว่าเราต้องมองเห็นว่าถึงแม้ว่าพวกเขาไม่มีอะไรแต่สิ่งนี้เนี่ยก็เพื่อพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ต้องมองเห็นว่านี่ก็เป็นแบบอย่างแก่เราเอเมนเพราะว่าเนื้อหนังก็ยังคงอยู่กับเราจนกว่าเราจะถูกรับขึ้นไปดังนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องเฝ้าระวังในบทเรียนเหล่านี้อย่างแท้จริงเอเมนจากบุคคลทั้ง5คนเราต้องรับการเตือนสติเราต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนวิญญาณไม่เก่าแก่เหมือนกับเอลีโอเป็นซามูเอลที่มีการมอบถวายตัวอย่างใหม่สดแล้วก็บทเรียนของโยนาธานเราต้องมองเห็นว่าเราต้องเข้าสู่การปฏิบัติที่ทันต่อยุคสมัยมิฉะนั้นเราจะสูญเสียการรับสุขที่มีต่อแผ่นดินงามไปเราต้องเรียนรู้จากบทเรียนของซาอูลไม่ได้ก่อสร้างอาณาจักรของเราเองแต่เราต้องผ่านกางเขนเอเมนอยู่ในการเป็นขึ้นกลายเป็นดาวิดที่สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้าเป็นหนึ่งกับพระเจ้ารับสุขแผ่นดินงามนี้อย่างแท้จริงและก็ได้รับการเตือนสติที่จะไม่ตกอยู่ในราคะตัณหาของเราเอเมนแต่ได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ปกป้องไว้และสามารถรับสุขแผ่นดินงามโอ้จนถึงขั้นเป็นกษัตริย์ปกครองด้วยกันกับพระองค์ในอาณาจักร 1,000 ปีสรรเสริญและขอบคุณพระองค์อาเมนขอบคุณพระเจ้าข่าวสารตอนที่6เลขโรมันที่1เรามองเห็นถึงการปฏิบัติของปุโรหิตเอลีที่ทั้งเก่าแก่เสื่อมโทรมแล้วก็เสื่อมถอยเราทุกคนต้องปฏิเสธละทิ้งทุกสิ่งที่เป็นความเสื่อมโทรมเก่าแก่หรือว่าความเสื่อมถอยฝ่ายวิญญาณในขณะที่เราปฏิบัติพระเจ้าเพราะว่าเอลีมีความเก่าแก่ในด้านฝ่ายวิญญาณในขณะที่เขาปฏิบัติพระเจ้าพระเจ้าจึงไม่สามารถใช้เขาได้แล้วก็ในด้านพระคำของพระเจ้าในสมัยของเอลีมีน้อยนักและเอลียังคงหลักหลวมในการจัดการกับลูกที่ชั่วทั้งสองของเขาเขาได้ละเลยฐานะปุโรหิตของตัวเองในการจุดประทีปของเครื่องหอมทำให้ดวงประทีปของพระยะโฮวาก็ใกล้จะดับอยู่แล้วโอ้พระเยซูและเนื่องจากว่าการปฏิบัติของเขาเก่าแก่และเสื่อมโทรมแบบนี้ทำให้เขาต้องเจอกับจุดจบที่น่าเวทนาแล้วก็การรับสุขที่มีต่อแผ่นดินงามของเขาก็สิ้นสุดลงแต่ในเลขโรมันที่2เรามองเห็นถึงความสัตย์ซื่อของซามูเอลในสถานะทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับเขาแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าทรงมอบหมายแก่เขาในฐานะคนเลวีเขาสัตย์ซื่อปฏิบัติพระเจ้าตลอดชีวิตของเขาและในฐานะนาซาลีเขาก็ไม่ได้พ่ายแพ้ในการมอบถวายตัวของเขาอย่างเด็ดขาดเพื่อปฏิบัติพระเจ้าในฐานะปุโรหิตผู้เผยพระวจนะเขาก็สัตย์ซื่อในการพูดเพื่อพระเจ้าในฐานะผู้วินิจฉัยเขาก็สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแล้วก็ชอบทำต่อพลไพ่ไม่รับสินบนและซามูเอลเองที่เขาสามารถที่จะสัตย์ซื่อได้ถึงขั้นนี้เป็นเพราะว่าซามูเอลมีการตัดของพระเจ้าเขาเป็นคนที่ฟังการตัดของพระเจ้าในขณะที่พระเจ้ามาหาเขาซามูเอลก็พูดกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าผู้รับใช้ของพระองค์อยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงโปรดตรัสแก่ข้าพเจ้าเถิดทุกวันนี้เราถ้าอยากจะให้พระเจ้าสามารถใช้เราได้แน่นอนว่าความเก่าแก่ในด้านฝ่ายวิญญาณของเราเราจำต้องปฏิเสธละทิ้งไม่ว่าจะเป็นพระคำของพระเจ้าก็ต้องมีมาถึงเราอย่างใหม่สดอยู่เสมอและเราก็ต้องมีหูที่ได้ยินการตรัสของพระวิญญาณนั้นและต้องมีท่าทีเหมือนกับมาเรียที่อยู่ต่อเบื้องพระบาทของพระเยซูเพื่อจะฟังการตรัสของพระองค์อาเมนฮาเลลูยาต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างของโยนาธานในโรมันที่3บอกว่าโยนาธานและดาวิดทำพันธสัญญากับเขาและคาดการล่วงหน้าว่าดาวิดจะได้เป็นกษัตริย์และอาณาจักรจะเป็นอาณาจักรของเขาในเมื่อโยนาธานมีการมองเห็นเช่นนี้เขาก็ควรรับบิดาของเขาแล้วมาติดตามดาวิดแต่เพราะเหตุความรักใคร่ตามธรรมชาติที่เขามีต่อบิดาของเขาเขาไม่ได้มาติดตามดาวิดเขาจึงสูญเสียการรับสุขที่มีต่อแผ่นดินงามและสุดท้ายเขาก็ต้องสูญเสียชีวิตด้วยการกับบิดาของเขาในสงครามรูปภาพเช่นนี้ก็เหมือนกับคนคนหนึ่งที่อยู่ระหว่างสองการปฏิบัติเขาควรจะมาติดตามการปฏิบัติที่สองแต่เนื่องด้วยเขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อการปฏิบัติแรก
ขาจึงแยกตัวเองออกมาไม่ได้เราต้องมองเห็นในทุกยุคสมัยองค์พระผู้เป็นเจ้ามีเรื่องที่พิเศษที่ต้องกระทำให้สำเร็จมีการฟื้นฟูและการงานที่เฉพาะเจาะจงซึ่งก็คือการปฏิบัติแห่งยุคสมัยเหมือนอย่างโนฮาในการก่อสร้างนาวาเหมือนกับโมเสในการก่อสร้างพระพาและเหมือนดาวิดกับซาโลโมในการก่อสร้างพระวิหารวันนี้ในพันธสัญญาใหม่การงานแห่งการปฏิบัตินั้นตามเอเฟโซบทที่4ก็คือนำพระคริสต์ไปหล่อเลี้ยงเพื่อการก่อสร้างพระกายและวันนี้การงานเช่นนี้ก็อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องเป็นคริสเตียนและเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราต้องเป็นคริสเตียนที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเรายังต้องติดตามการปฏิบัติแห่งยุคสมัยด้วยเพื่อที่จะกลายเป็นผู้มีชัยชนะแล้วใน2ซามูเอลบทที่6ยังมีอีกคนหนึ่งก็คือมีคานได้สมรสกับดาวิดแต่เขากลับมองไม่เห็นอะไรเลยเขาเห็นแต่สภาวะทั้งภายนอกของดาวิดโอ้พี่น้องทั้งหลายวันนี้มีบางคนเขาได้พบกับการปฏิบัตินั้นแต่เขากลับมองไม่เห็นเหมือนอย่างมีคานและก็มีบางคนเขามองเห็นแล้วแต่เขาไม่ได้ติดตามการปฏิบัตินั้นเหมือนกับโยนาธานวันนี้ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเมตตาเราทั้งหลายให้เราไม่เพียงได้พบกับการปฏิบัติเราได้มองเห็นการปฏิบัติโอ้และเรายังต้องละทิ้งการปฏิบัติในอดีตเราต้องปฏิเสธความสัมพันธ์ตามธรรมชาติทั้งหมดเพื่อที่จะมาติดตามการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อมีส่วนในการปฏิบัติแห่งยุคสมัยและเมื่อเราอยู่ในการปฏิบัตินี้แล้วโอ้เราต้องละทิ้งความคิดเห็นของเราเราต้องเดินมุ่งหน้าอย่างพร้อมเพียงกันเหมือนอย่างอยู่ในขบวนทัพเราต้องนำพระคำแห่งการปฏิบัติไปหล่อเลี้ยงโอ้เพื่อแผ่ขยายอาณาจักรของพระองค์เพื่อที่จะนำพระองค์เสด็จกลับมาอาเมนฮาเลลูยาโรมัน4ซาอูลได้รับการเลือกสรรโดยพระเจ้าและได้รับการชโลมโดยซามูเอลให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลซาอูลไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าอย่างน้อย2ครั้งด้วยเหตุนี้เขาจึงสูญเสียฐานะกษัตริย์และอาณาจักรของเขาไปการไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็คือการกบฏการเป็นกบฏต่อพระองค์เจ้านั่นเองการกบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการทำเวทมนต์คาถาและความดื้อดึงก็เป็นเหมือนการไหว้รูปเคารพโอ้พระเยซูเจ้าผลลัพธ์จึงทำให้เขาสูญเสียฐานะกษัตริย์ของเขาจุดจบที่น่าเวทนาของซาอูลนั้นเป็นการที่เขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อแผนการบริหารของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าประสงค์ที่จะก่อสร้างอาณาจักรของพระองค์ขึ้นท่ามกลางพลภัยที่พระองค์ทรงเลือกสรรพระองค์จึงได้นำซาอูลเข้ามาในแผนการบริหารของพระองค์แต่แทนที่ซาอูลจะมีส่วนในแผนการบริหารของพระเจ้าร่วมมือกับแผนการบริหารนี้เขากลับมองไม่เห็นเขากลับเห็นแก่ตัวแย่งชิงอาณาจักรของพระเจ้าก่อสร้างเป็นระบบกษัตริย์ของตัวเองผลลัพธ์สุดท้ายพระเจ้าก็ละทิ้งซาอูลและปลดเขาออกอีกทั้งภาคอาณาจักรไปจากเขาโอ้พระเยซูเจ้าในฐานะที่เราอย่าได้เป็นเหมือนซาอูลโอ้พระเยซูเจ้าที่จะก่อตั้งระบบกษัตริย์เราจะต้องให้พระเยซูคริสต์มาเป็นกษัตริย์เหนือเราโอ้พระเยซูเราไม่ยกชูตัวเองโอ้พระเยซูเราไม่กระทำการงานของตัวเองไม่เสาะแสวงหาสง่าราศีให้ตัวเองโอ้พระเยซูเจ้าเราจะต้องมีการงานหนึ่งเดียวคือการก่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งก็คือการก่อสร้างพระกายของพระองค์เจ้านั่นเองซึ่งเป็นพระกายแห่งกลุ่มชน
โอ้พระเยซูและตัวอย่างที่2ก็คือในเลขโรมันที่5พูดถึงดาวิดซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่2ของชนชาติอิสราเอลซึ่งเขานั้นได้รับการยกชูหลังจากที่เขาฆ่าคารยัตโอ้พระเยซูแต่เขาไม่แสวงหาสง่าราศีเขาไม่เย่อหยิ่งโอ้พระเยซูเขาไม่มีความทะเยอทะยานอยากจะได้ฐานะกษัตริย์โอ้พระเยซูถึงแม้เขาจะถูกข่มเหงจากซาอูลมากมายแต่เขาก็เป็นที่รับรองจากพระเจ้าที่จะทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าที่จะสำเร็จลุล่วงแล้วก็สามารถนำอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งบนแผ่นโลกได้ถึงแม้เขาจะมีโอกาสที่จะทำลายซาอูล1-2ครั้งโอ้เปโตรแต่เขาก็ยำเกรงพระเจ้าเขาไม่ทำดังนั้นในแผนการบริหารของพระเจ้าพระองค์ทรงต้องการที่จะมีนางฮันนามากมายเป็นนักอธิษฐานอย่างเอาเป็นเอาตายและก่อกำเนิดบุตรชายมากมายก็คือผู้มีชัยชนะก็คือซามูเอลทุกวันนี้พระองค์ทรงต้องการให้พวกเราทั้งหลายเป็นซามูเอลแห่งกลุ่มชนโอ้พระเยซูเพื่อถวายสง่าราศีของพระองค์เจ้าขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์อาเมน